ในฐานะของเจ้าชายแห่งวงการคอมเมนเตอร์นะครับขอต้อนรับชาวนครพนมแล้วก็ชาวสุราษฎร์ธานีเมืองหอยใหญ่ครับพี่นครพนมมีปลาร้าป่ะมีดิอ้าวถ้างั้นเมืองนี้สองเมืองนี้เขาเหมือนกันเลยนะทำไมฮะเมืองนึงหอยใหญ่เมืองนึงไหย่อยไหย่อยไม่ไหวใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่รับมือเองพวกมันคิดได้ยังไงว่าหายย่อยของอร่อยอยู่ในไหหายย่อยก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับอยู่ที่บ้านนะครับยืนขึ้นไว้อะไรกันนะครับโอ้ยสุราษฎร์ธานีเมืองแห่งคนดีนะคะส่วนนี้คนนครสวรรค์นางฟ้าลงมาแล้วใครอยากขึ้นสวรรค์มาทางนี้เลยค่ะพอมาพบกับเธอจะรู้นะครับว่านรกมีจริงในฐานะผู้อาวุโสพูดถึงเรื่องธรรมะธโมดีกว่าน้องพนมมีพระธาตุใช่ไหมใช่ครับพระธาตุพนมสุราษฎร์ก็มีนี่พระธาตุชัยยาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมพระธาตุชัยยาใช่ไหมไข่เค็มไข่เค็มชัยยาผมตอนแรกผมนึกว่าไอ้ชัยยาไม่ใช่ออกผลิตภัณฑ์ไข่เค็มขายไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะไข่เค็มที่อำเภอชัยยามวยชัยยามีมวยชัยยาใช่ใช่ชัยยาสุริยันไม่อะไรนะพี่นะชัยยาสุริยันไม่ใช่ชัยยาสุริยันโอ้เล่นซะเงียบเลยใครรู้จักบ้างพี่หนวดทันไหมพี่หนวดนั้นหนวดจริงหรือหนวดปลอมครับพี่ครับหนวดจริงหนวดจริงใช่ไหมฮะแบ่งไปให้พี่คนข้างๆเซนดิ้งได้ไหมครับทำพี่นะแบ่งหนวดให้พี่คนข้างๆนะคนข้างๆนี่กลายเป็นพี่พบผู้พิญโยเลยยุคเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นใหม่จะไม่รู้จักนะไม่รู้จักแล้วเป็นดาวร้ายเป็นดาวร้ายที่โด่งดังมากอยากย้ายไปอยู่สุราษฎร์เลยอ่ะเช่าแล้วเหรอทำไมอ่ะเบาอ่ะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เดี๋ยวนี้จะทำให้เป็นดูแพงบ้างอ๋อเหรออ๋อไม่สวยหรอดูเสียสวยเพราะวันนี้เบามีแต่คนซ้ำเติมบอกแล้วอย่าขี่หลังเสือไม่ใช่ลงไม่ได้โอเค